ผมโหลดหน้าเท่าไหร่หลังสูงเท่าไหร่ขอบล้อเท่าไหร่ยางเท่าไหร่ทำอะไรบ้างเนาะคลิปนี้แหละผมก็จะมาแนะนำให้ทุกคนถ้าโหลดโชว์เฉยๆเนี่ยมันไม่ได้เว้ยมันจะเป็นประมาณนี้ดูข้างนี่เห็นปะแบบเนี่ยบางคนหน้ามันจะแบบดูอย่างเงี้ยโอเคครับก็กล่าวสวัสดีมินรักรถซิ่งทุกคนนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวทรงเว้ยก็คือผมจะมาแนะนำวิธีการจัดทรงสวยๆอย่างนี้เนาะเป็นทรงเทงก็ดูตามนี่แหละก็ประมาณนี้แหละสำหรับการทำทรงเนาะทรงมันก็จะเตี้ยประมาณนี้ดูของปั๊กโอ้โหคอมันร้อนทรงสูงก็ประมาณนี้เนาะก็นั่นแหละขี่ได้ปกตินะไม่ลากพื้นเท่าไหร่ทรงเชงนี้มันจะแข็งอยู่นะทรงมันจะแข็งนะแบบชกเนาะล้อมันก็ชนแล้วหน้ามันก็ประมาณนั้นก็คือแบบผมโหลดหน้าเท่าไหร่หลังสูงเท่าไหร่ขอบล้อเท่าไหร่ยางเท่าไหร่ทำอะไรบ้างเนาะคลิปนี้แหละผมก็จะมาแนะนำให้ทุกคนดูเนาะเดี๋ยวใครแบบอยากได้ทรงแบบนี้สวยนะผมว่าผมชอบแล้วก็ตั้งแต่ผมแต่งมานะอันนี้คือทรงแรกที่ผมแต่งเชงอันนี้คือเชงล้อดำเนาะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าที่ผมแต่งก็นี่แหละเป็นล้อดำที่แบบผมคิดว่ามันยังไม่สมดุลเว้ยคือตอนนี้แบบถือว่าได้นะโอเคก็จะมารีวิวก่อนก็นี่แหละก็รีวิวว่าผมทำอะไรบ้างเนาะมาดูจากชุดหน้าเลยนี่ชุดหน้านะครับชุดหน้านี่เริ่มจากล้อแล้วกันล้อสิ่งสำคัญนะผมคิดว่าเป็นล้อนะเพราะว่าล้อเนี่ยแบบกำลังนิยมเลยขนาดเท่านี้เนาะมันจะให้แบบรถดูเล็กเว้ยแบบเรียวๆแบบมองไปดูมันสะอาดตาแบบไม่รู้อะเล็กๆสวยนะผมว่าแต่การใช้งานจริงก็ได้สูบเนาะนี่ก็ตัวนี้ก็ไม่ได้สูบบ่อยเท่าไหร่นะแต่ด้านหลังนี่แบบวันต่อวันนะทีไรก็สูบทุกทีนะต้องเช็คตลอดยางเล็กนี่สำคัญขนาดก็จะเป็น45ทับ90เนาะเป็นยางลายซาตานเนาะตัวนี้ผมซื้อมาที่230คลิปนี้ก็ยังไม่ได้อยู่เนาะก็จะแนะนำก่อนเป็นขอบ 1.2 ก็บอกหลายคลิปแล้วเนาะสำหรับใครที่แบบสงสัยว่าขอบ 1.4 สายยาง45ครับ90ได้ไหมก็คือได้แต่มันจะแบบขอบล้นนิดหน่อยนะก็ถือว่าสวยนะก็เห็นคนใส่เยอะอยู่ก็ใส่ได้นะสำหรับใครที่แบบอยากใส่ขอบ 1.4 เนาะส่วนมากก็ขอบ 1.4 แหละแล้วก็สายยาง45ครับ90ใส่ได้ทุกคนก็ลองไปใส่ดูสวยเหมือนกันต่อมาก็น่าจะเป็นจานนี้เพิ่งใส่สดๆร้อนๆเลยเป็นจานรูปเท้านี่ไม่รู้ไหมนี่ดูนะก็สวยนะผมว่าสวยเลยแหละนี่แล้วก็จะเป็นโชคเดี๋ยวเรามาดูดูมก่อนก็ดูมนะมาดูดูมนี่ดูมหน้าสำหรับคอมเมนต์ที่ถามบ่อยนะสำหรับดูมพี่เว็บ110ตัวใหม่ใส่ดูมเว็บตัวเก่าได้ไหมก็คือได้นะผมใส่ของตัวเก่านี่มาดูเขาดูกันยังไงว่าตัวเก่าเนาะนี่ตัวเก่ามันจะมีบูทตัวนี้เว้ยเห็นปะมันเป็นที่วัดใหม่อ่ะปกติของตัวเก่านะมันจะมีที่วัดรอบใหม่เว้ยมันจะอยู่ที่ดูมหน้าเลยแต่ของตัวใหม่เนี่ยมันจะวัดที่รอบเครื่องถ้าเป็นของตัวใหม่เลยมันจะไม่มีนะคือแบบตัวเก่าตัวใหม่ใส่กันได้หมดขอแค่เป็นเวฟหรือเป็นนั่นแหละอะไรก็ลองไปแปลงดูสิ่งสำคัญของการใส่นะก็คือบูทเนี่ยขนาดของบูทนะผมก็ต้องไปวัดนะว่าบูทมันยาวเท่าไหร่ก็ต้องไปวัดแล้วก็ไปเจียร์กันใส่ดูว่าจานมันหมุนได้ไหมอะไรไหมก็นั่นแหละแล้วก็ต่อมาสำคัญเลยคือแบบจัดทรงมันต้องดูขนาดของโช๊คเนาะความสูงว่าทำอะไรบ้างคือตอนแรกนะที่ผมทำเนี่ยถ้าเราโชว์เฉยๆเนี่ยมันไม่ได้เว้ยมันจะเป็นประมาณนี้ดูข้างนี่เห็นปะเนี่ยบางคนหน้ามันจะแบบโดนอย่างเงี้ยคือเราต้องโหลดแล้วก็กดบางคนแล้วก็ถ้าเราต่ำเยอะมันก็ไม่ได้เราต้องแบบทำให้โชว์มันแข็งขึ้นเดี๋ยวก็จะมาบอกวิธีก็คืออันดับแรกนะครับคือผมได้ทำการโหลดโชว์ประมาณ 2.2 นิ้วเออ2.2 นิ้วนะครับโหลดตั้งแต่เนี่ยวัดจากด้านบนเนาะด้านบนโชคลงมาถึงแกนถึงตรงเนี้ยถึงตรงที่ล็อกเนี่ย2.2 นิ้วใช่แล้วก็ทำการกดบางคนเดี๋ยวพูดถึงโชคก่อนโชคนะที่ผมโหลดมา 2.2 นิ้วเนี่ยคือแบบมันชนนะทุกคนคือเวลาเรานั่งมันจะดังตึกตึกอ่ะ huh? ก็คือมันชนอ่ะมันแบบเนี่ยระยะการเบรกอ่ะการยืดหยุ่นของโชคอ่ะมันชนไว้ทุกคนดังนั้นเราจะไม่โชคแข็งขึ้นโดยการเติมน้ำมันโชคให้มันแข็งขึ้นเนาะถ้าใครอยากดูแล้วก็ไปดูคลิปที่ผมเอาโชคไปกึ่งอ่ะว่าเขาเติมกันยังไงเนาะก็ให้ช่างเติมให้ง่ายๆแล้วว่าโชคผมได้ทำการกึ่งนะก็อยู่ที่ราคา
300-400เป็นโชว์แพ้กึ่งมันก็จะเงานะถ้าเป็นของก๊อฟมันก็จะลายมันก็อยู่ที่ของแนวของก๊อฟเนาะเป็นอยู่ที่เนื้อของงานตัวเนี้ยใช่ก็ลองไปกึ่งดูเนาะถ้าใครแบบอยากได้ทรงสวยอย่างนี้นะถ้าถามว่ารถผมสุดอย่างก็อย่างนะก็เรือปั๊มหรือสายอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าจะไล่น็อตพอดนะแต่ตอนนี้เป็นน็อตทองไงใช่ก็เบอร์12เนาะตัวนี้แล้วก็น็อตเผาเป็นน็อตพอดผมว่าน่าจะเข้านะเพราะว่ารถผมก็เป็นสีน้ำเงินเนาะก็น่าจะใส่ได้อยู่จัดน็อตพอดไหมหรือถ้าใครอยากให้จัดก็ช่วยคอมเมนต์เดี๋ยวจัดให้ก็ประมาณนี้แหละสำหรับชุดหน้าเนาะถ้าใครแบบอยากจัดทรงตามผมก็จัดเลยถ้าถามว่าทำไมพี่ไม่เล่นดำอ่ะก็ถือว่าผมแบบทำเชิงแต่แต่งสวยด้วยเนาะ เพื่อเป็นแบบยังไงอ่ะเราก็จัดมาแล้วอ่ะเพื่อแบบยังไงผมชอบจานนะว่าจานก็มีลูกเล่นเยอะเนาะถ้าเป็นดำมันก็นานแล้วนั่นแหละก็นี่แหละเป็นจานก็สวยๆคลีนๆแต่งอะไรได้เยอะแต่งจานแต่งน็อตแต่งปั๊มแต่งสายถือว่าจบนะก็ประมาณนี้แหละสำหรับชุดหน้าส่วนตรงนี้นะถ้าใครยังไม่ดูนะก็ไปดูนะครับสำหรับการเจาะผมเจาะเองนะตัวเนี้ยเห็นปะสวยนะนี่แหละประมาณนี้แหละสวยเลยนี่มาดูตรงนี้ก็มาดูความแตกต่างนะครับสมัยที่ผมแต่งแรกๆนะตรงนี้มันจะแบบดูโล่งมากมันจะไม่สวยนะมาดูด้านหน้าคือการติดสติ๊กเกอร์เนาะก็สำคัญนะครับสำหรับการแบบทำรถแต่งสวยเนาะก็เราต้องดูว่าตรงนั้นติดแล้วสวยไหมมันจะสมดุลกันไหมก็มาดูตรงนี้ตรงนี้นะผมติดสติ๊กเกอร์แก้วแล้วก็ติดมาอย่างเงี้ยเห็นบ้างมันจะเข้าทรงเลยใช่ไหมใช่เวลาติดสติ๊กเกอร์ก็สำคัญเวลาติดแล้วสวยขึ้นนะแล้วถ้าผมก็จะทำเป็นรูปอย่างเงี้ยเพราะมันโค้งเนาะก็จะเอาสติ๊กเกอร์รุ่นเก่ามาติดอ่ะก็มันนี่แหละถ้าใครอยากติดตามก็สามารถแต่งแฟดได้ผมก็ไม่มีสมวนลิขสิทธิ์เนาะแต่งตามได้ไม่ว่ากันโอเคไปดูทรงข้างนี่แหละก็วันนี้แหละแล้วก็หัวดำแล้วก็เบรกก็ยังไม่ไล่เนาะของเดิมอันนี้ผมไม่คิดจะไล่นะว่ามันติดมือดีเนาะของเดิมอ่ะดีแล้วต่อมานะตอนแรกผมถอดใส่กองสั้นใช่ป่ะนี่กองสั้นใส่ได้นะกองสั้นแต่รถผมมันเดิมแคมป์ไงมันยังไม่ทำลูกครับผมทำลูกผมก็จะใส่เป็นของเอเมเนกกับด้านประมาณนี้เวลาใส่มันก็จะตั้งประมาณนี้ใช่ดังนั้นเว้ยผมก็เดิมแคมผมก็ถอดใส่กองเดิมแล้วนี่กองเดิมขี่แบบจวดๆเลยแบบรอบมาไวมากก็ต่างกันกับของแต่งเนาะต่างกันกับกล้องเลนนั่นแหละแล้วก็บอกนะบอกผมว่าสำคัญนะบอกกับล้อเนี่ยผมว่าถือคติเลยกับโชคความสูงต่างๆนี่นะผมว่าบอกนี่ก็สำคัญเป็นแบบอะไรแบบมันต้องสมดุลน่ะรถมันเป็นเรียบๆใช่ปะบอกมันก็ต้องเรียบๆไม่ใช่แบบฟึบแล้วก็ฟึบไม่ใช่ไม่รู้อันนี้แล้วแต่ความชอบอันนี้ก็เป็นบอกแสงนะครับก็ถ้าใครแบบถามบ่อยเหมือนกันบอกแสงผมก็สั่งในเพจบอกแสงนะครับเป็นอะไรชิ้นแรกที่ผมแต่งเนาะนี่ด้านในก็จะตัดตรงนี้มาดูตัวนี้เป็นบอกของตัวเก่าเนาะก็จะตัดแต่งหน่อยตัดตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ใส่กันได้เลยก็ประมาณนี้แหละเป็นบ่อแสงถ้าใครแบบอยากสนใจนะอยากสั่งก็สั่งได้ที่เพจบ่อแสงคิดว่าบ่อแสงนี่แหละก็นั่นแหละผมก็สั่งมาประมาณ700บ้างตัวนี้บอกนะก็ถือว่าทรงสวยนะแบบคนด้วยเนื้อผ้าดีก็วันนี้ลืมอีกจุดนึงจุดที่สำคัญเลยผมคิดว่าทำให้บ่อมันนิ่งเว้ยก็คือตรงนี้เห็นว่าน็อตทอง4ตัวนี่น็อตทอง4ตัวเนาะแล้วก็จะมีตุ๊กตาแฮนด์เอามาใส่เพื่อไม่ให้บ่อมันสั่นเว้ยนี่ประมาณนี้ทำให้บอกมันนิ่งเวลาเราขับตกลุมประมาณเนี้ยมันก็จะสั่งแค่แค่แค่แต่ถ้าใส่ตรงนี้แล้วเวลานั่งไปด้วยนั่นแหละคือแบบมันเงียบก็คือนี่แหละก็มาแนะนำเนาะสำหรับใครแบบอยากทำตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าจะดีไหมก็นี่แหละมาแนะนำจากผู้ใช้ยิงเนาะก็ใช้มาประมาณ 3-4 เดือนได้แล้วคันนี้ดาวนะดาวโอเคมานั่งลงมาดูชุดหลังเนาะก็พื้นที่แคบมากนะก็จะรีวิวเดี๋ยวเลื่อนรถก่อนโอเคชุดหลังนะครับนั่งเลยชุดหลังนะครับก็จะเป็นอาร์มย่นแล้วแต่ก่อนผมอาร์มยืดเนาะอาร์มยืดก็สวยนะแต่ตอนนี้เป็นอาร์มย่นก็จะหาจีเนาะหาจีต้องเอาอาร์มย่นเพื่อแบบรอบมาไวออกตัวไม่อืดเนาะก็ประมาณนี้แหละส่วนขนาดยางก็เท่ากันกับล้อหน้าถ้าถามว่าสูบบ่อยไหมก็ดูดิแปรนะตอนนี้แปรคือยังไม่สูบนะวันนี้ก็นั่นแหละก็ถือว่ายางนุ่มแล้วก็ถือเป็นการออกตัวที่ดีนะแบบยางไม่แข็งกันไปอ่ะทำให้ก
เกาะพื้นถนนดีก็แนะนำอยู่แต่หมดไวปัญหาแล้วก็นี่แหละอาร์มเป็นอาร์มคานกลมนะครับนี่คานกลมเป็นอาร์มเจาะทรงคลีนๆสวยๆวันนี้นะผมจะเน้นอะไรที่แบบไม่รกตามากจะเน้นประมาณนี้แต่ลายอาจจะรกตานะแต่อะไรผมก็แต่งแบบเรียบๆคลีนๆประมาณนี้ถึงจะเชงแต่ก็ไม่แต่งให้มันพังเนาะแบบอะไรอย่างเช่นอะไรถอดอะไรเนาะผมก็นั่นแหละถอดที่เท่าที่จะถอดแล้วสวยก็นั่นแหละไม่ถอดเฟรมไม่ถอดอะไรเนาะก็จะทำเป็นเซ็งแต่งสวยเว้ยแล้วก็เป็นท่อหมกใส่ปลายถ้าถามว่าดีไหมก็นั่นแหละขี่ได้ปกติถ้าถามว่าแรงไหมก็ไม่รู้ไม่เคยลองท่ออื่นเนาะลองแต่ท่อหมกตัวเนี้ยท่อพวกท่อหนูอะไรก็นั่นแหละก็ไม่รู้ไม่เคยวัดกันเนาะถ้าใครอยากให้เอามาวัดกันนะก็สามารถคอมเมนต์ได้แล้วก็ขนาดความสูงของโชคก็จะเป็น295ครับถ้าเราเอา295มาใส่มันจะเป็นทรงนี้ไหมก็ไม่เราต้องมีหูยิ่งด้วยมาดูกันหูยิ่งครับนี่หูยิ่งสำคัญนะสำหรับใครที่แบบอยากเอาโชค295มาใส่นะต้องมีหูยิ่งด้วยหรือถ้าใครไม่อยากใส่หูยิ่งนะอยากเอาอาร์มเดิมมาใส่อาร์มเชงตัวนี้มาใส่อ่ะอาร์มย่นน่ะต้องเอาโชคขนาด270มันก็จะได้ทรงท้ายประมาณนี้ใช่ท้ายก็จะสูงวันนี้เนาะก็ลองไปซื้อดูถ้าใครแบบซื้อมาแล้วก็ใส่หูเยื่องด้วยมันก็จะทรงสวยประมาณนี้ล้อก็จะห่างกันประมาณนี้ผมก็เน้นทรงเนาะการแต่งรถของผมก็ไม่มีอะไรมากใช่แล้วก็ดุมย่อหลังนะตรงเนี้ยเห็นป่ะผมจะใส่บูทเดิมนะตัวเนี้ยบูทเดิมทั้งสองข้างเลยนั่นก็บูทสเตอร์เดิมแล้วก็ลองแหวนตัวนึงแล้วก็สเตอร์หน้าตัวนึงเนาะตัวนี้เห็นป่ะนี่ตัวนี้แหละอันนี้เป็น13มั้งที่ผมซื้อมาแต่ไม่ได้ใส่เนาะเอามาลองเฉยมันก็ไม่วิ่งเนาะอันนี้แหละส่วนโชคนี่ก็เป็นของก๊อฟนะไม่ใช่ของแท้ผมซื้อมาที่900รูปทรงตัวนี้พอดก๊อฟถ้าถามว่ามันทำอะไรได้มั้ยก็มันปรับไม่ได้ทุกคนของก๊อฟเนี่ยมันปรับไม่ได้ไม่รู้มันปรับได้มั้ยหมุนเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้นน่ะขึ้นหรือเปล่าวะไม่รู้มันขึ้นมั้ยขึ้นนะขึ้นอยู่ก็ประมาณนี้แหละไม่รู้ต้องไปลองไปหมุนดูเนาะไม่รู้ว่าของแท้กับของก๊อฟมันต่างกันยังไงเนาะของแท้ก็ซื้อมาที่ 1,300 ของบักทองเนาะอันนี้ของก๊อฟก็ลองไปดูคลิปก่อนๆผมดูว่าผมซื้อมาเท่าไหร่นะผมก็จำไม่ได้แล้วก็ประมาณนี้แหละถ้าใครแบบอยากรู้ว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการแต่งคันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาบอกคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ก็จะมาแนะนำทรงสวยๆอย่างนี้ว่าผมหลังสูงเท่าไหร่หน้าสูงเท่าไหร่หน้าก็2.2 นิ้วคือโหลดหน้านะแล้วก็ใส่น้ำมันโชคด้วยเพื่อไม่ให้โชคมันชนถ้าเราโหลดเลยแล้วก็ไปขี่เลยก็นั่นแหละชนแน่นอนแบบตกมุมนี้ตึกๆเลยส่วนด้านหลังก็จะเป็น295ใส่หูเยี่ยงด้วยถ้าไม่อยากใส่หูเยี่ยงก็270ความสูงของโชคนะก็มิลนั่นแหละมิลลิเมตรส่วนท่อก็ท่ออะไรก็ได้แบบให้มันสมดุลกับท้ายอ่ะแบบทรงเดียวกันน่ะอันนี้ก็เป็นท่อทรงเดิมท่อหมกง่ายๆอันนี้ก็มีคลิปรีวิวแล้วว่าผมซื้อมันแต่ไหนอยู่ของเพจอะไรวะไม่รู้ลองไปดูคลิปท่อไปแรกมั้งที่ผมเปลี่ยนใช่ลองไปเลือกดูนะครับคลิปก่อนโอเคก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ขัดเครื่องคลิปนั้นก็มีนะถ้าใครยังไม่ดูก็ไปลองไปดูคลิปขัดเครื่องเนาะก็กลมๆประมาณนี้แหละให้รู้ว่าเป็นตัวใหม่เนาะนั่นแหละตอนผมแต่งมาแรกๆก็ซื้อมาก็จัดเลยเบาะชิ้นแรกแล้วก็แต่งมาเรื่อยๆก็ทำคลิปมาเรื่อยๆเนาะก็นั่นแหละถ้าใครแบบอยากรู้ว่าแต่งอะไรยังไงก็นั่นแหละลองไปศึกษาดูเนาะคลิปเมื่อก่อนของดักอายโอเคสำหรับคลิปนี้ก็นี่แหละมาแนะนำการจัดโชว์เนาะตอนนี้คือฝนตกไปทุกคนก็นั่นแหละมาถ่ายในห้องเนาะถ้าถามว่ามีที่ถ่ายไหมก็ไม่มีพ่อดุ คือฝนตกแล้วก็ถ้าใครแบบจัดทรงแบบผมนะก็ทำได้หรือจะทำล้อสีนี้ก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยไม่มีลิขสิทธิ์นะก็เห็นคนทำบ้างแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าสวยไหมเราต้องจัดทรงด้วยนะก็แนะนำสำหรับมือใหม่เนาะที่แบบจัดมาแล้วก็อยากจัดให้สุดนะต้องเน้นทรงไว้ควรกดหน้าเห็นป่ะทรงสวยป่ะต่ำประมาณนี้ผมว่าผมชอบนะแล้วก็หลังก็สูงประมาณนี้ทรงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวนั่งให้ดูนี่ชมก็เด้งเห็นก็ประมาณนี้แนะนำให้เป็นของแท้นะก็ของแท้กับของก๊อฟก็ราคาต่างกันไม่เยอะโชคพอดทรงสวยๆเลยแล้วก็ถ้าใครสนใจสติกเกอร์นะก็นี่แหละแผ่นนี้แทนกับเสื้อแก้วอันนั้นเนาะเสื้อแก้วก็นี่เสื้อแก้ว
โอเคแล้วก็อันนี้มีขายนะ 2,100 ผมขาย 2,100 นะครับรวมส่งมีปลายทางก็ลองไปสั่งกันดูส่วนใครที่แบบจัดทรงนะก็สิ่งที่สำคัญเลยในการจอดรถคือขาตั้งขาตั้งนี้ก็ถามบ่อยเหมือนกันว่าพี่ขาตั้งซื้อมาจากไหนก็ออกมาดูนี่ค่ะเป็นขาตั้งรูปเท้านะครับมันก็จะที่จริงมันเป็นตรงนี้ขอเกาะตรงนี้มันจะโค้งมาปึ๊บปึ๊บเป็นอย่างเงี้ยแต่ผมตัดตรงนี้เว้ยตัดตรงนี้ด้วยแล้วก็เชื่อใหม่มันจะสั้นโคตรสั้นเลยดูประมาณเนี้ยประมาณนิ้วนึงอ่ะตัดเชื่อใหม่นะครับทําใหม่ซื้อมาแล้วก็ทําใหม่เชื่อใหม่ประมาณนี้ให้ร้านทําประตูเลดเว้ยประตูปิดบ้านน่ะประตูเลดร้านเชื่อมเลดเนาะเชื่อมให้แต่ถ้าเชื่อมปกติก็เชื่อมไม่ได้เนาะมันเป็นเลดสแตนเลสนั่นแหละเลดเอ้ยเป็นสแตนเลสไปแล้วถ้าใครแบบชอบคลิปแบบให้ความรู้อันนี้เนาะผมก็ไม่ได้เชียงบ่อยแล้วเพราะว่าตำรวจลงตอนนี้ตำรวจแบบนั่นแหละลงหนักมากถ้าใครแบบมีรถเชงเนาะพอดังๆก็แนะนำให้ถอดนะครับก็ช่วงนี้ก็เบาได้เบาเนาะให้แบบให้มันเงียบก่อนค่อยมาเชงรอก็นั่นแหละผมก็ไม่ได้ไปไหนเนาะวันนี้ก็มาถ่ายในห้องปลอดภัยหายห่วงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้อยากให้แบบรู้ว่าคันนี้แต่งหมดเท่าไหร่นะเฉพาะคันนี้นะแบบไม่รวมเครื่องคันนี้ก็มีแคมเบงสุพรรณก็ราคา900เป็นเจนแรกก็วิ่งได้120 G เดี๋ยวผมจะไปไล่ใหม่ให้แรงวันนี้เนาะอุตส่าห์จัดทรงได้แล้วผมว่าชอบนะทรงนี้ก็เราฝากติดตามกันต่อไปว่าจะทำอะไรยังไงเนาะไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้ว